สวัสดีหลังปีใหม่ค่ะทุกคนพอดีช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะคะแอดไปต่างจังหวัดมาพอดีเมื่อคืนค่ะเพิ่งมาถึงกทม.แล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยแอดจะพยายามทยอยทำข่าวนะคะในช่วงที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันที่ข่าวนี้กันก่อนดีกว่าค่ะช่วงนี้สื่อเก่าเขาก็ไม่แผ่วเลยนะกับการทำข่าวน้องลิสนะคะพร้อมการป่วยลูกสาวของเราเบาๆอยู่เสมออย่างล่าสุดค่ะวันนี้แอดนำเนื้อหามาจากเว็บไซต์ Naver ซึ่งเว็บไซต์ Naver เนี่ยเอามาจากสำนักข่าว SportsZoneนะคะเขาได้รวบรวมคลิปภาพสนามบินของน้องลิซเอาไว้ด้วยแล้วก็พูดถึงโซโล่เดี่ยวของน้องลิซ่าที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าโดยเขานะคะได้ลงเนื้อหาเอาไว้ว่าแฟนๆต่างพากันตื่นเต้นกับโซโล่เดี่ยวของน้องลิซ่าในปีหน้าหลังจากที่ทาง YG ได้ประกาศออกมายืนยันในวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาและพวกเขาก็กำลังวางแผนการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอของน้องโรเซ่แล้วก็น้องลิซ่าเอาไว้แล้วด้วยซึ่งการประกาศดังกล่าวนะคะก็เลยทำให้แฟนๆทั่วโลกต่างรอคอยโซโล่เดี่ยวของพวกเธอจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือน้องเจนนี่แบล็คพิงค์ที่ได้ออกโซโล่เดี่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วก็สำหรับพี่สาวคิมจีซูนั้นกำลังมีผลงานละครซึ่งโซโล่เดี่ยวของพี่ซูจะประกาศออกมาในภายหลังค่ะจากนั้นนะคะบทความก็ยังได้เอ่ยถึงน้องลิซ่าเพิ่มเติมด้วยว่าแม้ว่าจะไม่มีแสงสว่างใดๆแต่กับลิซ่านั้นเธอสามารถส่องสว่างได้ด้วยตัวเองอยู่เสมอลิซ่าแบล็คพิงค์ซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยเพิ่งเปิดบัญชีในเว่ยป๋อบนโซเชียลมีเดียของจีนได้ไม่นานแต่กลับมีผู้ติดตามมากกว่า5ล้านคนในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนี่จึงเป็นเครื่องการันตีอย่างดีว่าลิซ่าเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกด้วยเสน่ห์ที่มีสีสันของตัวเธอเองและทุกคนก็รอการแสดงเดี่ยวที่ยอดเยี่ยมของเธอค่ะอันนี้ก็เป็นบทความนะคะที่ทางสำนักข่าวจากประเทศเกาหลีเอาจริงๆเขาเริ่มอวยน้องหนักมากเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะจากตอนแรกก็น้องไม่ค่อยมีพื้นที่แบบสื่อมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเริ่มเขาเรียกอะไรนะตกหลุมรักนะโดนตกน้องกันเยอะๆเยอะๆขึ้นไปอีกในหลายๆแบบสำนักข่าวแล้วก็หลายๆเว็บไซต์ก็ทำข่าวน้องกันอย่างแบบคึกคักกันยกใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้แอดก็เอามาบอกเล่าแล้วก็มาแชร์ทุกคนได้รับฟังกันยังไงก็สวัสดีหลังปีใหม่ครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วงนี้โควิดมาแรงมากนะคะทุกคนจำนวนผู้ติดเชื้อเห็นตัวเลขแล้วแบบแทบจะสะดุ้งยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะจะมีกิจกรรมทางหน้าชุมชนของช่อง YouTube ยังไงทุกคนติดตามกันดีๆนะคะแอดจะมาแจกนิตยสาร L China ของน้องลิซ่าพร้อมกับหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือแอลกอฮอล์ค่ะ